ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีนะว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาๆพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนปลือตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาๆสบายๆกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็พลอยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปแล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจแล้วงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบารมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึกวันในกลางท้องเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ที่เจริญในแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นซึ่งการฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนั้นมันทำให้เราไม่เจอความสุขที่แท้จริงกายมันก็ไม่เบาใจก็ไม่เบากายก็จะทึบตื้อตันตันคับแคบอึดอัดไม่ขยายเป็นวิธีที่จะทำให้กายเบาใจเบาขยายต้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหลักเป็นอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จ้าที่ท่านสอนให้คลายความผูกพันจากสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณคลองบ้างไม่มีวิญญาณคลองบ้างภูภาษาปัจจุบันก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นแหละเป็นนามธรรมบ้างอะไรพวกนั้น
ให้คลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันกับมันมากนักเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาขยายก็ไม่ขยายแสงสว่างภายในก็ไม่เห็นก็จะดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้องนั่นเราสังเกตคำสอนดูสิสอนทบทวนสิ่งของดูตั้งแต่ร่างกายเราออกไปจะเอาจากข้างในออกไปข้างนอกก็ได้หรือพิจารณาข้างนอกกับมหาข้างในก็ได้ข้างในแล้วก็ดูกายของเราเป็นเกณฑ์ผมขนเล็บฟันหนังทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็จะเสื่อมจะผุจะพังลงไปไม่ว่าจะซ่อมแซมส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่สร้างเสริมขึ้นมามันก็ผุก็พังแปลว่ามันไม่ยั่งยืนไม่คงทนล้วนไปสู่จุดสลายจึงต้องคลายความผูกพันร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาปากกาเครื่องประดับเพชรพลอยก็เหมือนกันแหละผุพังนี่เขาเรียกว่านึกจากข้างในไปข้างนอกมาที่บ้านแล้วบ้านเลยจากเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้อะไรต่างๆแล้วนั้นอยู่ในตัวเราออกไปมันก็พังนะบ้านเอ่ยรถเอ่ยทรัพย์สินเงินทองรั้วบ้านเพื่อนผ่านรถหน้าผ่านก็ขยายไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติทั่วโลกจักรวาลต่างๆผุพังหมดท่านสอนให้คลายความผูกพันเพราะว่าไปนึกถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์หายใจไปวนๆอยู่กับไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เกิดประโยชน์อะไรวนๆมันก็หมดไปชาติหนึ่งแล้วไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันอยู่ข้างนอกตัวเราใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกายมันไม่เบาใจไม่เบาไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายไม่ขยายไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นดวงธรรมไม่เห็นกายในกายไม่เห็นพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละจ้าท่าน45พรรษาท่านก็สอนวนๆอยู่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็จะมาลงตรงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็วนๆอย่างนี้พอเรานึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก่อนนั่งนาทีเดียวมันก็นึกจบแล้วว่าทั้งหมดผุพังแม้แต่ร่างกายเราเพราะนั้นอะไรก็พังหมดก็จะได้คลายพอใจคลายความผูกพันจากภายนอกซึ่งหลักใหญ่ๆก็มีสิ่งที่มารวมกันเป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างก็เรียกรูปเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าเบญจกามคุณพอละคลายความผูกพันเหล่านั้นมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในพอหยุดนิ่งอยู่ภายในถูกส่วนเข้าความสว่างมันก็เกิดรุ่งอรุณแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวัยขึ้นใจก็จะใสไปเรื่อยๆใจใสเนี่ยมันมาพร้อมกับความรู้สึกที่ใสๆคือเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินเป็นบาปอกุศลธรรมเราจะรู้สึกเหมือนเราได้หลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดผ่านมาอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปสารภาพบาปอะไรกับใครเนี่ยรู้สึกบาปกรรมอะไรต่างๆมันจะถูกถอดออกไปเมื่อใจมันใสมันหยุดมันนิ่งมันใสมันสว่างแล้วมันก็จะเห็นไปตามลำดับยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุด
ไม่ยั้งแล้วก็เกิดพลังในการสร้างความดีใจก็จะละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนกระทั่งเราเห็นความบริสุทธิ์ของใจเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นตรงกลางเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ที่เลยความรู้สึกว่าบริสุทธิ์จะเห็นแจ้งมาออกความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนี้จะเป็นดวงใสๆที่ประกอบด้วยเห็นจำคิดรู้รูปเป็นดวงเดียวซ้อนกันอยู่ใสนี่ความรู้สึกว่าหลุดล่อนจากบาปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปสารภาพไปไหนมันก็ไม่หมดหรอกไปลำพึงลำพันใครช่วยเราไม่ได้นอกจากเพ้อฝันฝันกันไปเลื่อนลอยตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ที่นี่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราและเรารู้สึกขึ้นมาเองด้วยเพราะมันบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆเหมือนมะขามเนี่ยเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันหรือเหมือนเงาะที่เรารับประทานเนี่ยมันเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันอันนี้ก็เหมือนกับมันล่อนจากใจไปยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดแต่บางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือเราหยุดนิ่งเลยในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้งแต่มันไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะไม่มันนิ่งเฉยๆเหมือนจระเข้กบดานอย่างเงี้ยตื้อๆตันๆ นั่นก็เพราะเรามีความตั้งใจมากเกินไปนะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปความอยากจะเห็นแล้วเขาจะใช้ตอนก่อนนั่งแต่เวลานั่งเขาใช้ความหยุดความอยากอยากเป็นสมุทัยให้เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์แม้อยากจะเห็นธรรมะก็ตามซึ่งจิตเป็นกุศลธรรมแต่เจือไปด้วยโมหะคือความรู้ที่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยประสบการณ์ภายในจึงไม่มีอะไรใหม่ให้ดูเพราะเรามีความอยากเข้าไปเจืออยู่โดยไม่รู้สึกตัวเรารู้ว่าถ้าเห็นธรรมะแล้วดีเดี๋ยวไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไปรู้ไปเห็นได้เราเลยอยากได้มากเกินไปเพราะอยากแท้ๆเนี่ยทำให้แย่อยู่ทุกวันนี่แหละมันต้องหยุดอย่างเดียวไม่มีอะไรใหม่หรือแม้มีอะไรใหม่เนี่ยก็ต้องหยุดเฉยไม่มีอะไรใหม่ให้เราดูแล้วก็นิ่งเฉยๆก็ช่างมันไม่ได้แปลว่าเรานั่งแล้วศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้าหนังคิดไปเองทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความบริสุทธิ์จะถูกสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยใจจะถูกขัดเกลากรองแล้วก็กลั่นให้ใสขึ้นสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปลวกที่ขนดินมาก่อเป็นจอมปลวกเวลารดน้ำที่โคนต้นไม้ต้นไม้เจริญขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตไม่ออกมันโตขึ้นมาละเซนหรือสองเซนหรือไม่ถึงเซนอะไรอย่างนี้แต่เพลิดไปเดียวๆมันก็มีผลให้เราได้ชื่นใจในลิ้มรสการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรักษาใจหยุดให้นิ่งเฉยๆอย่าไปคำนึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไปอย่าไปคำนึงว่ามันต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีหน้าที่หยุด
หยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองคำว่าเองนี่ไม่ได้แปลว่าเราไปทำให้มันเกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นภาษีจนชำนาญตอนนี้เราทำให้มันเกิดขึ้นได้แต่ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ชำนาญยังจับจุดไม่ได้เราก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อย่างถาวรตลอดกาลนานก็ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงเราก็ต้องปรับวิธีการนึกทบทวนและคำแนะนำอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่เราฟังผ่านๆไปหรือจำได้ชั่วคราวพอถึงเวลามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอดจะลุ้นเร่งเพ่งจ้องไม่ได้แล้วก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทำอย่างนั้นก็เริ่มใหม่อย่างง่ายๆทำใจให้เหมือนเด็กๆ innocent นะไม่ได้คิดอะไรนะให้เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝึกการหยุดใจไปนิ่งๆเราอย่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในทุกๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานอยู่ตลอดเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเชื่อเถอะนะลูกนะเพราะคำนี้เปรียบคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรผู้คนบวชชาธรรมกายท่านกล่าวเอาไว้ซึ่งถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาพระสมณะหยุดแล้วในที่นี้หยุดใจภายในไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของกายเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วนั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปีติสุขกับการนั่งให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองแล้วสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันมีอยู่แล้วทำถูกหลักวิชามันก็เห็นความสุขกับการเห็นอยู่ในกำมือเรานะขอเพียงให้นั่งหลับตาทำให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เงินซื้อไม่ได้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เป็นความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ไม่พยองแต่ว่าเยือกเย็นสุขใจเบิกบานใจและก็มีแต่ความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงเพราะนั้นฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใสๆหยุดใจนิ่งให้ใสใสปรับให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยทบทวนตั้งแต่ปิดเปลือกตาแล้วหลับตาเป็นมันต้องเห็นภาพภายในไม่เห็นเป็นไม่มีไม่เห็นเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าหลับตาเป็นหลับตาเป็นผ่อนคลายสบายหยุดใจนิ่งเฉยๆหลักการก็มีแค่นี้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีความคิดเลยแปลว่าเรากำลังเรียนแบบนักเรียนอนุบาลไม่ใช่นักศึกษาปริญญาเอกที่กำลังวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในเพื่อทำวิทยานิพนธ์ไม่ใช่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราอยู่ในระดับที่ว่าฝึกหยุดให้มันเป็นในขั้นของอนุบาลและอนุบาลของชีวิตนี้
ถ้าหยุดเป็นแล้วเนี่ยถือว่าจบหลักสูตรได้ด็อกเตอร์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่จ้ะวิชาชีวิตนี่เนี่ยสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยของเราชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละแล้วก็พัดพลาดกันไปเมื่อเราพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พัดพลาดจากเราไปก่อนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันทำอย่างนี้แล้วใจจะใสไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันจะหยุดจะนิ่งอย่างเดียวและอย่างดีด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวและหยุดอย่างดีที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขภายในยืนยันพุทธพจน์ที่ว่านัตติสันติปรังสุขขังได้เป็นอย่างดีเลยว่าสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีเพราะนั้นฝึกตรงนี้นะจ๊ะฝึกไปทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสขับถ่ายเอ็กซ์ไซส์อะไรก็เราก็ทำไปทำไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันจะไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนอกจากคนบ้ากับคนไม่ได้ทำปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละเขาก็สูญเสียระบบประสาทในการรับรู้คนตายแล้วทำไม่ได้เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจเรามีโน้ตฮาวมีวิธีการความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรามีศูนย์กลางกายเรามีใจเรามีประสบการณ์ภายในที่รอคอยเราอยู่และเราก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้มาแบ่งปันประสบการณ์ภายในเปิดเผยให้เราได้รับทราบทั้งกระหัตและบรรพชิตทุกเพศทุกวัยนะได้ยินได้เห็นจนเจนตาคุ้นหูอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีเพราะนั้นพยายามฝึกไปนะลุงนะในทุกอริยบทในทุกสถานการณ์ดินอากาศฟ้ามันจะเป็นยังไงกระชังมันเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นมันคงได้ยากแต่ว่าเรามาปรับที่ใจของเราให้สามารถอยู่เหนือในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้และจะมีสุขเหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมนั่นแหละจะมีความเย็นกายเย็นใจสบายอกสบายใจซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวในดังนั้นก็ฝึกกันไปเรื่อยๆการหยุดใจเนี่ยถ้าเราไปเชื่อมบุญเก่าที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญน้อยบุญอะไรในบุญยกริยวัตถุ10ประการหรือในบารมี30ทัศน์อะไรต่างๆเหล่านั้นจะมาเชื่อมกันเป็นดวงบุญที่หนาแน่นที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมาให้มันหมดสิ้นไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆวิบากกรรมที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามาขบุญนี้ก็จะได้ไปตั้งผังใหม่หรือผังเก่าตั้งผังใหม่ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในภพนี้ชาตินี้ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อไปแม้บุญนี้จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้มาติดอยู่ที่กลางกายเราจะได้ไปดึงดูดทรัพย์หยาบมาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนและในทุกสิ่งธุ
ุกโศกโรคภัยต่างๆหนักก็เป็นเบาๆก็จะหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ